วัสดีครับ Guten Tag Herzlich Willkommen zum Deutsch Lernen mit อาจารย์กำธร TDKS นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูมีนักเรียนอยู่คนหนึ่งนะครับ Ein Schüler oder eine Person นะครับที่อยากจะเรียนภาษา Deutsch ยืนอยู่ตรงนี้กับครูแล้วนะครับอยากจะพัฒนาเรื่องของ Die Aussprache นะครับก็เห็นว่าพูดแล้วคนเยอรมันไม่ค่อยเข้าใจในสำเนียงนะครับอาจจะพูดไม่เป๊ะลักษณะนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีการแก้ไขกันอย่างไรนะครับไปฟังพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับชื่ออะไร Ich heiße Paul Wie bitte Ich heiße Paul Ach so เข้าใจแล้วนะครับเมื่อกี้เขาพูดออกมาว่า Ich heiße PaulIch heiße Paul เป็นการบอกชื่อนั่นเองใช่ไหมครับ Ich แปลว่าฉันส่วน heiße มาจากแว็บ heißen แปลว่ามีชื่อว่า Ich heiße Paul เข้าใจแล้วเขากำลังบอกว่าเขาชื่อ Paul โอเคอันไหนลองอีกสักหนึ่งประโยคได้ไหมครับ Ich komme aus Thailand Noch einmal bitte Ich komme aus Thailandครับประโยคที่2ก็โอเคนะครับเป็นการบอกว่าฉันมาจากประเทศไทยนะครับก็อย่างน้อยๆก็คือพูดถูกมีการพันแว็บที่ถูกต้องนะครับเนื่องจากน้องก็พูดว่า Ich komme นะครับนั่นก็คือ Ich komme นั่นเองนะครับฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับน้องก็พูดว่า Ich komme จริงๆคือควรจะออกเสียงให้ถูกต้องคือ Ich komme แล้วก็ Out Thailand อันนี้ก็โอเคนะครับสำหรับคนไทยคงฟังออกแต่สำหรับคนเยอรมันอาจจะแบบ out ตัวนี้มันคล้ายๆกับ out out ภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าข้างนอกหรือแปลว่าออกหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วคือ rus นะครับปัญหาอยู่ที่การไม่ได้ออกเสียงลมนั่นเองนะครับแม้กระทั่งคำว่าฉันก็ออกเสียงว่า ich นะครับ ich อย่างเงี้ยอาจจะทำให้ฟังไม่ค่อยถนัดนักนะครับเราจะจำเป็นต้องออกเสียงลมนะครับก็คือลมเซฮานั่นก็คือ ich ich นะครับส่วน come อันนั้นก็ถือว่าโอเคถูกต้องแล้วทีนี้คำว่า out aus ก็ไม่ได้ออกเสียงลมอีกแล้วนะครับนั่นก็คือลมตัว s นะครับลมตัว s ก็คือออกเสียง out ถูกแล้วแล้วก็เพิ่มอีก1จังหวะเป็น outs outs นะครับได้เป็น outs outs ส่วนประเทศไทยนะครับภาษา Deutsch นะครับเราจะเรียกว่า Thailandนะครับมี3จังหวะไทยลันนะครับจะไม่ใช่ไทยแลนด์นะครับและตัวเดที่ลงท้ายนะครับก็ต้องออกเสียงลมนะครับเหมือนกับถ้ามีคำที่ลงท้ายด้วยตัวเทนะครับหรือตัวทีนั่นเองครับเทกับเดนะครับหรือว่าทีกับดีลงท้ายในภาษาดอยช์เราจะออกเสียงลมเสมอนะครับซึ่งมีความหนักของลมเท่าๆกันนะครับอย่างที่ป๋อเขาพูดก็คือไม่มีลมเลยก็จะเป็นอีกทีนึงได้ไหมครับ Ich heiße Paul Ich komme aus Thailand ซึ่งตอนนี้นะครับถ้าเกิดป๋อฟังเข้าใจแล้วก็จะออกเสียงได้ถูกต้องแล้วนะครับไหนลองดูนะครับว่ารอบแรกกับรอบที่2หลังจากที่ฟังเข้าใจแล้วการออกเสียงดีขึ้นหรือเปล่านะครับเราไปฟังกันครับBitte schön. ขอบคุณมากครับ Ich komme aus Thailand. Ich komme aus Thailand. Ich komme aus Thailand. Ich heiße Bo. Ich heiße Bo. Sehr gut.เยี่ยมขึ้นมากๆเลยครับ feel better geworden นะครับ better geworden นะครับดีขึ้นเยอะๆเลยเนี่ยครับการออกเสียงนะครับ die Aussprache นะครับเราเน้นตรงที่ว่าเป็นคำแล้วก็มีลมนะครับอย่างคำว่าฉันทบทวนอีกหนึ่งครั้ง i seha ก็ออกเสียง i สั้นๆเป็น i แล้วก็ k นะครับ k ตัวนี้เป็นลม seha นะครับก็จะเป็น ich ich นะครับส่วน komme ตัวนี้ไม่มีลมก็ธรรมดาง่ายๆ Ich komme
นะครับส่วนคำว่า aus นะครับก็ออกเสียงสระเอาไปก่อน au นะครับโอเคไหม au ก็เป็น aus s ตัวนี้ก็ออกเสียงที่หลัง2จังหวะ aus นะครับ ich komme aus Thailand ich komme aus Thailandนะครับถ้าเป็นคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับใครอยากจะติดตามครับมาดูกันว่าประโยคต่อไปที่ป๋อจะต้องพูดให้ถูกต้องมีอะไรอีกบ้างครับเน้นเรื่องของการออกเสียงนะครับว่าออกเสียงอย่างไรให้เป็นดอยช์นะครับติดตามกันที่เอพิโซดหน้าได้เลยถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะครับ Auf Wiedersehen. Tschüss.